ดาวร้ายประจำทีมงานครับนี่คือคุณบุญส่งโทสีรับบทเป็นองค์สมเด็จพระเจ้าปู่นราบดีและพบกับนางเอกดาวข้ามฟ้าอีกหนึ่งท่านครับนิพพานกลิ่นยองเป็นรับบทบาทเป็นอะไรท่องเรื่องติดตามชมจะไม่จ้าดาวตลกลูกก๊อฟตัวชมองค์พระราชนิดาองค์พระราชนัดดาพระองค์โตครับรับบทเป็นองค์ยุพราชมังโกพระเอกฟรีตายน้องไอ้อนันต์พระราชนัดดาอีกพระองค์ครับนางเอกก็ได้ดาวร้ายก็ดีครับเธอเพิ่งจะกลับมาครับรักผู้โอ้โหยี่กิถึงกันเลยฝากไว้เชียร์เชียร์ครับแมวทองมิสตี้คิวซี่ใหม่ของเราปูรักหลานที่สติลูกถ้าไงนะไม่ถ่ายไอ้ๆซะแล้วแม่กับกล้องไม่เป็นลืมอันนี้เกิงให้หน่อยค่ะขอร้องบ้างค่ะนิดนึงคิวซี่ร้องคงจำกันได้จำได้จำได้เลยไม่ไม่ทองขี้ไม่ทองคำทองคำไม่ต้องขี้พ้องในอีเด็กขี้อ่ะไอ้ด่าใครเนี่ยหลานกูมันด่าหนูอ่ะโคตรเง่ากูไม่สั่งสอนไงกูกำลังจะร้องก่อนเนี่ยอิมด่านโคตรเง่าเลยเหรอเออสั่งสอนหลานซะบ้างสิจุดวาจาของเจ้าเดี๋ยวนี้เอามาดำเกินเอามาดำเกินพ่อสิแหมเสือจริงๆเลยอีทิพย์มึงจะมาขายขำกูเหรอฮะเอาไปอีสัตว์ที่ว่าแม่มหาเทวีเสด็จมาพี่กูเนี่ยพ่อมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์รู้จักไหมใค
ใครนะพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์กูดูยังไงก็เทพพันใจว่ะไม่เหมือนมหาเทวีกูถึงสาดก๊อปปี้ออกมาสวยเลยฉากแรกกูก็เละเลยเฮ้ยทำไมรางวัลกูเงียบจังวะยายพงษ์ยายพรไม่ลุกมาว่าไงเนี่ยยังไม่มาพรมาที่พรมาแล้วแต่ยังไม่ลุกรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเนี่ยหน้าไปทางอื่นแล้วหน้าไปทางอื่นรอให้นพรัตน์ออกราชบุตรมังโปของปู่ปู่มีเจ้าและก็น้องของเจ้าโดยเฉพาะเจ้าเนี่ยปู่รักที่สุดในโลกเลยแล้วใครมาแกล้งเจ้าแล้วบอกปู่เนี่ยปู่จัดการมันเองไม่มีใครกล้ากระหนูลูกปู่อะไรนะยังไม่พร้อมยังต่อไปน่ะลูกต้องสืบเชื้อสายสันตติวงศ์ของพระบิดาถูกระวังกิริยาวาจาวันนี้ก็แป๊บนึงนะพี่นะวันนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าภาพด้วยเชิญครับวันที่22นะครับวันที่22ท่านเจ้าภาพทำสัญญาไว้แล้วถูกต้องครับผมเสียงปรบมือให้กับเจ้าภาพสักครั้งครับผมรอขอบคุณครับเล่นที่เดิมนี้ที่นี่ครับนะตรงนี้ครับวันที่22ทำไมไม่ดูให้จบก่อนแล้วค่อยทำครับอ้าวไม่ใช่เผื่อเขาอยากจะทำหลายคืนขึ้นมาไงเดี๋ยวก็เสียดายอีกเปล่าจะได้ไงว่าหาแค่คืนเดียวเล่นดีปีหน้าหาต่อเตรียมไว้เลยครับอดิเทพมาแน่นอนปีนี้นพรัตน์สินพรัตน์ทุกคนอยู่ในความสงบบัดเดี๋ยวนี้พระองค์ท่านเสด็จแล้วเสียงปรบมือนะครับต้อนรับพระเดชพระนามทีมงานสักครั้งครับนพรัตน์ไม้หอมโอ้โหวันนี้ราณีมาคู่เลยหนูอยากรำแบบนี้บ้างนี่ปู่สอนให้ลูกเดี๋ยวรอให้เจ้าตัวคิดอีกเป็นปู่สอนปู่สอนล่ะจริงเหรอเราวันนี้ขยันรำซะด้วยถ้าก็รำคงรำขวานแล้วเดี๋ยวถ้าความดันขึ้นกูไม่เยี่ยมเลยนะคอยๆประคองพระองค์ท่านไว้บ้างระวังจะเดินเหยียบตูดตัวเองเข้าตูดก็ไม่ย้อยขนาดนั้นหายใจเป็นงูเห่าเลยทีนี้ใครก็ได้เขี่ยแม่ลงมาทีเถอะมาเจ้าย่าขยับขยับไปนิดนึงเอาแล้วหัวหน้าพ่อหายใจไม่ได้แล้วไปรับรางวัลรับรางวัลหัวหน้าหัวหน้ารับรางวัลมาแล้วหนูจะทิ้งกดนมเธอลูกอ้าวหนูลืมเลยหัวหน้าหัวหน้าครับกูต้องประคองไว้ก่อนที่พายประคองเลยนะต้องประคองกูก็ต้องอาศัยเขากินอีกพักนึงอ่ะขอบคุณมากนะครับให้พ่อก็ต้องให้ลูกด้วยนะมึงมารู้มามึงมารู้เยอะลูกมีสองคนนะลักษณะจะอดอยากกันนะพวกเราเอาไปก่อนใช่ไหมขอบคุณมากครับนี่มาไม่เสียเที่ยวเอาไปก่อนอย่าเที่ยวหน้าม้าอีกเจ็บพรยังไม่รู้อีก2เที่ยวแล้วนะป
กติต้องลุกมาแล้วนะวันนี้ใจเย็นเป็นหลวงพ่อโสธรเลยขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณร้อนใจเลยครับนานๆเราจะมีงานสักทีนะแม่นะดีไลท์สดจนตากูเสียไปหมดแล้วเนี่ยใครครับใครครับโอ้ขอบพระคุณครับลงน้ำใจนะครับนะครับด้านซ้ายให้หมดแล้วด้านขวายังนิ่งกันอยู่นะครับยังนิ่งกันอยู่ดูเบื่อนมและขอบคุณนะครับคณะท่านเจ้าภาพนะครับที่ได้จัดหาทีมงานนพรัตน์แม่หอมมาทำการแสดงครับผมแล้วก็ข่าวดีก็คือวันที่22เราได้กลับมาที่นี่ครั้งนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคณะท่านเจ้าภาพนะครับได้จัดหานพรัตน์แม่หอมมาทำการแสดงนะครับครับผมวันที่18ก็เล่นในแถวนี้บ้านอ่างทองครับบ้านจ๊ะอาสยามนะครับอ่างทองนะครับขอบพระคุณนะครับที่มีรางวัลให้กับเจ้าแม่กวนอิมกับพวกเรานะครับดีครับทำบุญทำทานกับเจ้าแม่กวนอิมหนูเบื่อนมแล้วเอาไปกินได้ไหมเปล่าพี่คะน้องพี่สวัสดีครับมาทันไหมวะฮะมาทันไหมทันรอแป๊บนึงพี่ใหญ่รับรางวัลขอบพระคุณพี่น้องนะครับปกติพี่น้องต้องเรียกกูแล้วล่ะเอ้ยเขากวักมาแค่นี้ขอบพระคุณมากขอบคุณแม่พรนะครับกอบก๊อบเนี่ยไงกูบอกแล้วพี่น้องก็เออขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับไอ้ใหญ่หลบที่หลบที่พอพรก็ถามหากูแต่เช้าเลยวันนี้ยังไม่ให้รางวัลกูเลยมาครับขอบพระคุณมากวันเกิดมา200ปีแกแอมทำไมร้อยขอเชิญปีแกแอมแอมเรื่องแอมขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับความรักความเมตตาของท่านนะครับที่มอบให้กับพวกเรานะครับทั้งแม่ทั้งลูกก็เดินมาเหมือนกันเป๊ะเลยชุดนี้ขอบพระคุณสาวเพชรบุรีครับที่มอบรางวัลใจมาให้ขอบคุณมากครับไอ้ยืนมองเหมือนไม่พอใจอ่ะเขาได้รางวัลกันมันยังไม่ได้เรากลับเมืองก่อนดีกว่าไหมน้องคอยทานสวัสดีครับมหาไข่มหาธิราชมหาธิราชเดินทางมาจากไหนหงสาวดีหงสาวดีเมืองพม่ามอนเหรอมาจากต่างประเทศครับกรุณายืนกักตัว14วันก่อนเฮ้ยเชิญด้านในไอ้เจี๊ยบบอก14วันพี่กูหมดอายุแล้วมึงมาด้วยกันนะอำตัวเองซะแล้วน้องไหว้เทพทันใจก่อนอ้าวเขาต้องกักกันเชื้อโรคสเตกควอเรนตีนไม่รู้จักเหรอเดี๋ยวก่อนคุณเรียบแบบอะไรยอดอะไรนะแม่สเลดภาษาอังกฤษน่ะสังกฤษเขาสปีกว่าเขาต้องไปกักกันโลกก่อนสเตทควอเรนตีนเนี่ยไม่รู้จักเหรอเดี๋ยวโควิดมันจะมาติดป้าเออจ้าแม่ภาษาเฮียอะไรกูต้องติดเอ็งไม่ได้จบนอกไม่รู้เรื่องเลยสปีกโถซินดาวก่อนแม่เข้าไปยอมสปีกพ่อบอลเสด็จแม่ของเราเงียบทำไมล่ะเขาให้เจ้าสมิงพ่อมอนเป็นไรหลานโป่ถวายว่าคมเสด็จพ่อเดี๋ยวเสด็จพ่ออะไรลูกทำไมหน้าเป็นแบบนั้นไม่ใช่ไหมจับผ้าแล้วก็หลานมาโทรนี่หลานเสด็จพ่อแล้วเนี่ยรู้แล้วไงเป็นหลานพ่อต้องรักหลานปู่เป็นเรื่องธรรมดามาโทรน้อหลานน้องหลานนะเป็นหลานใช่ลูกก็เข้ามาในว่าอะไรเนี่ยสหายของข้าแห่งแผ่นดินหงสาวดีอับถึงตาเราแล้วใช่ไหมข้าพเจ้าเดินทางมาตามคำเชิญที่ได้เขียนสารไว้ให้ร่วมรบกับลานนาไทยในครั้งนี้จึงนำน้องชายข้าสมิงเลือดฟ้ามาเป็นนายทัพด้วยขอบใจท่านทั้งสองหากแม้ศึกนี้แผ่นดินของเราทั้งสองพร้อมที่จะร่วมรบลานนาไทยก็เห็นทีว่าจะไม่รอดเป็นแน่เมียรักของข้าทั้งสองฝากดูแลเสด็จแม่และรอฟังข่าวดีจากข้าไม่นานนักข้าจะนำชัยกลับสู่แผ่นดินให้จงได้มีชัยชนะกลับมาแล้วค่ะไปกับปู่ด้วยครั้นว่าได้เลิกให้เครื่องทัพลีพลโจรจับ
อาวุธมันหอกดาบและเหล่าก้าวทันปืนสั้นหน้าไม้อาบยากึกกองกองหน้ารวนข้าศึกห้าวฮึบไพพลเดี๋ยวเขาซนอีกสามสิบห้าเดี๋ยวพังกูจะตบไม้มุ่งสับพยุดยุทธนากวาดแหว่งสาตรางเลี้ยวคลางใครส่งเสด็จพุทธิเจ้าฟังโกฟังโกให้ดีนะนี่คือศึกสงครามไอ้ตะปูดูการรบของพ่อเจ้าแล้วจำเอาไว้พุทธิเจ้าเชื่อผู้ชมครับความสวยงามความขยันของพวกเราลำกันอีกแล้วครับอยากจะดูร้องลำจัดกันจะให้ชุ่มไปเลยผลลูกต่อคนนี้ก็ลำสวยพวกนี้จำไปจะปู่เท่านั้นโอ้โหปู่สักวันหนึ่งปู่จะถ่ายทอดให้เจ้าทั้งหมดปู่ถ่ายทอดวิชาตัวเองก่อนเอ้ามันจำไปจะปู่ไหมเนี่ยทำหน้าเหมือนไม่เชื่อปู่เนี่ยโอ้ยอย่าห่างปู่ในสงครามเนี่ยสำคัญมากเข้าใจไหมเขาว่าศิลปินย่อมมีศิลปะใช่กองขยะมองให้ดีย่อมมีศิลป์มนุษย์เราไม่เอาศิลปะมาหากินก็ไม่มีศิลปินให้ท่านชมศิลปินได้เกิดขึ้นมากมายแต่ศิลปะของไทยกำลังจะน้อยลงครับหนูรำคาญเด็กคนนี้จังเลยปู่ฝากไว้ด้วยครับเด็กหนุ่มในทีมงานในถึงท่านครับยิ้มยิ้มยิ้มสง่างามที่สุดแล้วนี่ครับชมการไล่ลำในชุดตรวจคนจากพระเอกหนุ่มในทีมงานนพรัตน์ไม่หอมเป็นพระเอกที่อายุเหลือน้อยที่สุดอายุน้อยที่สุดชาชาวันนี้3 4ชุดลำคนเดียวไม่รู้ว่าจะมากรมศิลปากรเข้าไปหรือไงพอโคตรเท่เลยปู่นี่จำไปนะปู่ทั้งนั้นปู่สอนให้ชาชาชาบางโกจำไว้ลูกจำไว้โอ้เดี๋ยวต้องมีขี่ไม้ฮึฮึฮึลำจะให้ดูให้เบื่อวันที่22ไม่ไปต้องลำกันร้องอย่างเดียวชมทีมงานของเรามีทั้งรำทั้งร้องครับผมในแบบฉบับของลิเกไทยเฮ้ยซะครบเครื่องเรื่องลิเกครับวันที่23มีนาคมเราไปประกาศแสดงที่ไหนทำการแสดงที่วัดพนอนอำเภอบ้านไผ่บ้านมันจังหวัดหนาแดดกันเองอ้าวไม่มีงานครับรับรางวัลน้ำใจด้านซ้ายมือเลยครับชะ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 ลอยหน้าลอยตาเป็นพรเทพพรทวีเลยทุกคนแต่ก็สง่าที่สุดหนูอยากรำแบบนี้ปู่รออีกนิดนึงเลยปู่สอนให้ก็หยุดโควิดที่ขยันลำขึ้นเยอะนอนจนที่นอนเป็นลูกตัวเองแล้วอ่ะช้าช้าช้าแล้วไปถึงจะมีแรงสู้เอาไหมเนี่ยไปวะนี่ถ้าเดินอย่างนี้กูเดินกลับมา22ก็ได้เล่นแล้วเนี่ย18ก่อน18มาเจอกันบ้างน้องจ๊ะไปน้องจ๊ะแกมปี้อาจจะหยาบเอาอาจจะหยาบวะไปครับปู